สวัสดีครับพวกเราในดอยซันวีคลี่ค่ะดอยเจเก่งแล้วก็ดอยเจกิมเย้วันนี้เรากลับมาใหม่ในที่สุดตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วที่เดิมอะไรนี่มันที่ใหม่ชัดไม่คือครั้งที่แล้วเราไปที่แอปแก๊งมาไงไปบวกแอปแก๊งมาภาพสีส้มอ่อยมากๆอ่ะนั่นคือเราก็เลยต้องกลับมาขาววิ้งขาวแว้งกันเหมือนเดิมอยู่ที่สตูใหม่ของเรานะครับแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทีวงทีวีทำไมฉากเชิญพี่ยามันเปลี่ยนไปเรามีการลงทุนขึ้นมาแล้วใช่หลังจากที่ในที่สุดเสียงเราก็มีกล้องนะคะนี่คือการลงทุนชิ้นที่2การเฉือนเลือดเฉือนเนื้อของดอยเจของพวกเราใช่นะคะมอดแต่ละคนตอนนี้เนี่ยแขนขาดขาแหว่งไปแล้วทีเดียวใช่แล้วคือต้องบอกว่ามันจะค่อยๆมานะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยก็คืออาจจะยังเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้เต็มมากแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นพัฒนาการของเราต่อไปเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับจะแย่ลงแย่ลงจะดีเหรอ ล้อแรกมันดีขึ้นสิใช่แต่เดี๋ยวแอบมาก่อนหลายคนบอกว่าตอนที่ไปดูเรโอเป็นยังไงบ้างไปถามเปล่าไม่ดูดูเรื่องอะไรอ่ะต่อแล้วยังไงฮะมันเกี่ยวอะไรนึกออกปะทำไมอ่ะเอ้าก็มีรอบนะแต่มีอยากเปลี่ยนอ่ะติดแต่โคไม่ได้กันตรงนี้ก็ไปถึงเสร็จใช่ไหมก็คือมีคนไปนั่งแบบว่าคือไปมีคนไปน้อยอ่ะแบบว่ามีรวมๆอยู่ประมาณ5คนหรือประมาณเนี้ย 5-6 คนน่ะเนี่ยคนที่ไม่ได้ไปคนที่ไม่ยอมไปอ่ะไปติดใครอยู่ไม่ยอมไปเออว่ะอ่ะเข้าข่าวดีกว่าอารมณ์เสียแล้วข่าวอ่ะมาดูข่าวแรกกันดีกว่านะครับช่วงละคะอ่ะเอาเหรอโอเคปกติเก่งเป็นคนเข้าช่วงให้ไม่ใช่โอเคมาวันนี้เดี๋ยวผมเข้าช่วงก็ได้พบกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่าในช่วงดอยซับใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวของโซนี่อิเล็กซันใช่น้องโซอีดูซามูเอลเขาเกาหลีมาทีเดียวใช่แต่ความจริงแล้วเป็นของสัญชาติญี่ปุ่นตึ้งไม่เป็นไรสัญชาติไหนก็น่ารักได้เหมือนกันนะคะโซนี่อิเล็กซันเนี่ยหลายคนออกมาบอกว่าใช้บูทโหลดเดอร์ได้โซนี่ก็บอกได้อยากใช้บูทโหลดเดอร์ใช่ไหมอันล็อกบูทโหลดเดอร์ได้ได้ใช้ไปอันล็อกไปแต่ต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับฉันอีกนะคือหลักๆเลยเนี่ยประเด็นคือเขาบอกว่าปลดล็อกได้ได้อยากปลดไปประกันหมดนะอย่างแรกประกันหมดยังไม่พออันนี้คนเขารู้กันเป็นอะไรรู้กันไม่เป็นไรฉันซ่อมเองได้โอ้ศูนย์เมืองไทยมีเยอะแยะไม่ต้องเข้าศูนย์มีอะไรอีกแต่อัปเดตอะไรไม่ได้เลยนะคะอะไรที่คุณเคยได้มาคุณจะไม่ได้อีกต่อไปมันทั้งหมดประกันนะแล้วหมดความสามารถในการที่จะอัปเดตจากทางโซนี่ด้วยนะจะปลดทำไมคือปลดหลักๆคือถ้าคุณเป็น developer อ่ะโอเคคุณก็ปลดไปเถอะเพราะคุณก็รู้ไงว่าคุณจะหาทางทำยังไงที่คุณจะไปได้อัปเดตใหม่มาตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น user ธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดจะรูทเครื่องก็ใช้เป็นแค่จริงจะ break นะครับผมอย่าไปใช้ในการปลดล็อกบูทโหลดเดอร์แล้วก็ยัดเอาตัวนี้เข้าไปละกันคือแค่จริงจะ break เนี่ยนะคะ break จริงจะ break เนี่ยนะคะก็สามารถ unlock ทั้งหมดได้แล้วจริงๆไม่ต้องบูทโหลดเดอร์หรอกมั้งก็ไม่ต้องก็ได้จริงๆก็คือใช้แค่จริงจะเบรกตัวนี้เนี่ยลุยกันไปโป๊ะเดียวก็หลุดกันหมดแล้วนะครับผมจริงนะคะไม่แนะนำนะก็ยังไงก็ลองดูละกันเพราะว่าทางโซอีเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงในมาตรการของตัวเองนะคะก็ลองดูข่าวต่อมาดีกว่านะคะอยู่ที่ Galaxy S2 เขาบอกว่า S2 โอเค Galaxy S2 ก็มีการล็อกเยอะ Galaxy S2 โอเคเขามีการล็อกค่ะล็อกอะไรคะพี่เกมล็อกใจCPU ค่ะล็อก CPU เพื่อประหยัดบัตรค่ะเป็นนางงามค่ะระลมรักโลกนะคะคือจริงๆแล้วคือต่อไปนี้คือซื้อไอตัว Galaxy S2 เนี่ยจะมีเบอร์5แปะไว้ให้ด้วยป่ะใช่ค่ะเป็นนางงามรักโลกนะคะก็ต้องประหยัดแบตนะคะยังไงก็รบกวนคนช่วยกันประหยัดแบตจริงๆที่เห็นอย่างนี้เนี่ยทางเรามีมาตรการในการอธิบายนะคะก็คือเริ่มง่ายๆเลยค่ะปกติสายตาของมนุษย์เรานะคะเห็น30ช็อต per second อยู่แล้วการที่เราทำให้เห็น60เนี่ยก็ถือว่าเกินความสามารถของตาคุณอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่ไม่ต้องเห็นมากมายกว่านั้นนะคะเห็นไปยังไงคุณก็ไม่เห็นอยู่ดีการที่เราทำอย่างนี้นะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดแบตลดโลกร้อนแล้วนะคะยังมีการ อะไรอ่ะ อะไรก็คือจริงๆแล้วคนเรามันเห็นได้แค่30ช็อต per second อยู่แล้วต่อวินาทีเขาทำมาให้เราเห็น60เนี่ยจริงๆมันก็เกินไป2เท่านะ
ันไม่ได้หมายถึงว่าตัว Galaxy S2 เนี่ยจะมีความแรงลดลงนะเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าว่าไปประมวลผลที่ภาพที่มีความละเอียดมากขึ้นมีความคอมพลิเคทมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือความสามารถของเขาที่เวลาแสดงผลออกมาได้เนี่ยก็ยังแรงกว่าตัวอื่นที่โอเคค่ะต่อคือเอากลับเอาคืนใช่ไหมเนี่ยตัวอื่นที่ตัวอื่นๆที่มีความแรงน้อยกว่าเล็กน้อยทดสอบออกมาได้ frame per second เนี่ยมากกว่า60สรุปก็คือจากผลการทดสอบแล้วเนี่ยมันมากกว่า60แต่เขาล็อกไว้ที่60ใครที่เห็น60อย่าตกใจประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงไม่ได้ลดลงจบโลรักโลกค่ะโอเคข่าวต่อมาดีกว่าค่ะข่าวต่อมาอยู่ที่ LG 2X นะคะ 2X ของเราได้ขึ้น Guinness Book แล้วใช่นึกในโอกาสที่ขายดีไม่ใช่แรกเนื่องในโอกาสที่ในโอกาสที่เป็นโทรศัพท์รุ่นแรกของโลกนะครับผมที่ใช้ในส่วนของ Dual Core ใช่แล้วเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่เป็น Dual Core ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องการขายก็เนี่ยเปิดจองมาเนี่ยมีคนมาจองแล้วกว่า 120,000 เครื่องอ่ะใช่เหรอพี่นั่นมัน S2 ไม่ใช่หรอเอาหรอที่เกาหลีใช่ไหมใช่ S2 เอาสมมุติจำผิดเหรอGuinness World Record เขามาจดไปแล้วว่าเป็นโทรศัพท์ดูขอรุ่นแรกนะซึ่งตอนแรกคือคนก็บอกว่าเอ้ยมันเอทริกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมันไล่ๆกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเขานับเนี่ยพอดีว่าเขาไปนับที่ตอนที่เจ้าตัว Optimus 2X เนี่ยไปเปิดตัวที่เกาหลีวันที่25มกราคมที่ผ่านมาของปีนี้นะครับผมก็เลยตามหลังมาตามหลังมานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวอย่าเสียใจไปเลยนะมอเตอโรล่าไม่ได้หรอกเพราะเข้าใจว่าเอทริกเนี่ยก็ยอดขายดีถล่มทลายเหมือนกันเลยขายดีเทน้ำเททิ้งเลยเอ้ยค่ะแม่ไม่แก้ให้น้องเลยอ่ะอะไรกันกูโดนฟ้องอีกแล้วมันโดนฟ้องมาตั้งนานแล้วนี่กรณีเนี้ย Oracle 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 from Google Oracle from Oracle from Google ไปไม่เป็นคือแบบว่าคือจะไทยคำอังกฤษคำ Google โดนฟ้องด้วย Oracle ค่ะใช่ก็คือมันเป็นเรื่องเป็นราวกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วจริงๆ Oracle เขายื่นฟ้องเจ้า Google เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละว่าเอ้ยเนี่ยหลังเพราะว่ามันเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าตอนที่ Oracle เนี่ยเขาไปซื้อบริษัท Sun Microsystems มาซึ่งเป็นเจ้าของ Java ด้วยเนี่ยก็คือซื้อมาเสร็จปั๊บเขาก็ได้สิทธิบัตรของทาง Java มาด้วยพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็รู้ไงว่าในส่วนของ Android เนี่ย Google ไปทำก็เลยแบบว่าฟ้องซะเลยก็ในเมื่อฉันซื้อบริษัท Sun มาแล้วฟ้องซะเลยเนี่ยเข้าใจฟ้องมันทำไมร้อยกว่าข้อหา100เท่าไหร่132ฟ้องมา132ข้อหาคุณพี่คะแล้วคุณพี่จะให้เขาจ่ายยังไงให้เขาคิดยังไงเนื้อออกป้า132ข้อหาคุณพี่แยกย่อยยังไงเนี่ยฮะระบุรายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่เข้าใจคือถ้าผู้ตัดสินเนี่ยคณะกรรมการก็บอกว่าOracle คะถ้าคุณจะเยอะขนาดนี้เนี่ยช่วยไปทำตัวเองให้ลดลงหน่อยได้ไหมไม่คือพูดมาอย่างนี้นะจริงๆต้องบอกว่าทางศาลของที่อเมริกาเขาพูดอย่างนี้จริงๆคือเขาพูดแบบประมาณว่าคือไม่ใช่คือบอกว่ามึงจะฟ้องใครนักหนาไม่อยากให้พี่กิมอ่าน exactly wording ตรงนั้นอะจริงเหรอจริงอ่านเออคือบอกว่าคือ accent พี่มันแบบว่ามันจะบอกว่าน้องอ่านให้ก็ได้ English มากเลย English ก็ได้เอาเลยน้องอ่านเลยมาจากกระทิงบอก English อ่านอะไรล่ะคะอยู่เครื่องพี่เครื่องนั้นก็มีแรงอ่ะเดี๋ยวให้ดูคำที่ผู้ตัดสินคณะกรรมการเขาพูดนิดนึงนะคะ George Williams นะคะJeff Williams บอกว่า Oracle to trim this patent claim for 133 to manageable 3จากอีก132คดีของคุณเนี่ยเอาไปให้มันเป็นแค่ manageable tree ได้ไหมคือขอลดจาก132เหลือ3แต่ขอเป็น3อันที่แบบจัดการแล้วอ่ะรวมกันเรียบร้อยแล้วอย่างมีประสิทธิภาพแค่3อันได้ไหมผู้ตัดสินพูดได้ถูกใจมากจะฟ้องอะไรกัน132อันนะคุณมากมายสงสารผู้ตัดสินบ้างเลยบ้างวันไม่ต้องกลับบ้านกินข้าวกับลูกเมียแล้วเอาล่ะค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของช่วงดอยซ่าบินไม่ขึ้นอ่ะอันนี้มันหนักอ่ะมันบินไม่ขึ้นอันนี้หนักหรือพุงพี่หนักคะพี่บินไม่ขึ้นเนี่ยมันหนักอ๋อก็แน่นอนละ16,000กว่าก็หนักอยู่แล้ว อะนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยพี่ลาสื่อสารของเราเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้คือเก่งพยายามอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนใน Facebook ของเก่งนะคะก็จะมีการอัปเดตทุกแวดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวบ้านข่าวเมืองความคิดเห็นนั่นนี่เรื่องเทรนด์นั่นนี่รวมถึงเรื่องของ IT นะคะไม่ว่าจะเป็น BB สมาร์ทโฟนแกดเจ็ต iPhone แต่พี่เชื่อมั้ยคะพี่กิมแสดงว่าต้องมีข่าว Android ของดอยซานเยอะมากๆแน่นอน0
เป็นโดเรมอน0เอามี1อันเมื่อเช้าพี่อัปเดตว่าง่วงจังพี่คะนั่นมันใช่ข่าวอะนอกจากมันจะไม่ใช่ข่าวแล้วมีคนถามมาตอบไหมไม่ตอบเฮ้ยผมอินดี้ไม่เน้นขายปกติเนี่ยอินดี้ไม่เน้นขายต้องเน้นหน้าตาหน้าตาแต่ละคนก็ดีดีแบบคัดทิ้งไม่ก็เอาอย่างนี้ละกันก็คือประชาสัมพันธ์กันนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยกันตอบได้เราบอกว่าเป็นสังคมแบบเปิดแบบว่าเราต้องช่วยกันคือจะบอกว่ามอดขี้เกียจนะคะรบกวนทุกท่านเนี่ยช่วยกันคือมอดแต่ละคนเนี่ยคือเขาก็มีการมีงานหรือว่าเฮ้ยก็งานยุ่งบ้างอะไรบ้างทางเราก็บอกแล้วเราเป็น non profit organization แกก็มีการมีงานนะหรอสรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราทำแฟนเพจก็คือให้ทุกคนมาช่วยกันแชร์ความคิดเห็นนั่นแหละเนาะยังไงก็มาช่วยกันตอบนะคะแล้วก็คำตอบบางคำตอบเนี่ยมันจริงๆมันอยู่ในฟอรัมอยู่แล้วมีแล้วเราก็เชื่อว่าคือการเซิร์ชในฟอรัมเนี่ยง่ายกว่าไม่แล้วคืออีกอย่างนึงที่แบบว่าถ้าสังเกตเนี่ยถ้าว่ามีคนส่งมาถามหรืออะไรมานี้เนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยส่ง DM มานะครับผมค่ะจริงๆทางผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยถ้าว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆเนี่ยจะไม่ค่อยตอบจะบางครั้งเนี่ยคือพยายามบอกว่าเฮ้ยช่วยมีประโยชน์มากๆจะไม่ค่อยเอาเดี๋ยวฟังก่อนใจเย็นดิคือมีประโยชน์มากๆจะไม่ตอบแล้วบอกว่าไปโพสต์ถามในฟอรัมดีกว่าเพื่อที่คนในฟอรัมจะได้รู้โดยทั่วกันหนึ่งถูกจะได้เซิร์ชได้ถูกโอ้โหฉลาด5บาทแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในทางแฟนเพจของดอยซานด้วยใช่ไหมคะเรื่องอัปเดตของงานสิคะงานที่จะมีขึ้นวันที่2ถึงวันที่5นี้อ๋อตัวงาน Thailand Mobile Expo High-end Yes sir ที่ศูนย์ชุมชนชาติศิริกิติ์ของเรานะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยที่มีคนมักจะถามมาเยอะมากในส่วนของตัว FAQ ในพวกในที่ศึกษาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ประมาณว่าจะซื้ออะไรดีไอ้นั่นไอ้นี่โอ้โหร้อยล้านรุ่นเดี๋ยวเราบอกยี่ห้อบอกแบรนด์บอกรุ่นที่เลือกก่อนว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างจะได้เตรียมทุกกระปุกหมูออมสินใช่นะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็คือยังไงเดี๋ยวรอดูใกล้ๆในส่วนของTMEรอเขามีในส่วนของคอนเฟิร์มก่อนว่ามีตัวไหนอะไรยังไงเข้ามาบ้างใช่แล้วเดี๋ยวทาง Android Sun เนี่ยก็อาจจะมีมาวิเคราะห์ให้ฟังเหมือนเดิมได้ก็ลองดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกรุ่นกันก่อนนะคะใช่ว่ามีอะไรที่น่าจะเข้ามาบ้างอันนี้คือน่าจะเข้าถ้าไม่เข้ายังไงโทษพี่กิ๊กนะคะตัวแรกเลย Samsung Galaxy S2 นะคะน่าจะเข้าอันนี้อันนี้น่าจะฟันธงแล้วแหละว่าน่าจะมาแน่ก็ที่เกาหลีเขาบูมกันไปขนาดก็คงจะมาแล้วล่ะค่ะต่อมานะคะ Samsung Galaxy Tab 8.9 มาไม่พอคน 10.1 มาด้วยมาด้วยกัน2อันเลยพี่อันนี้เจ๋งจริงเพราะตอนแรกจริงอ่ะคือคิดว่า 8.9 มาไม่ทันนะคือคิดว่าจะมาทีละอันตอนแรกใช่คือตอนแรกเนี่ยคือเห็นว่าโอเคไง 10.1 อ่ะมาแน่ใช่แต่พอเห็น 8.9 นี่แหละที่รอคอยพี่กิมจะซื้อ 8.9 ป่ะใช่ต้องซื้อขนาดที่มันพอๆไอ้เท่าๆของพี่อะไรมันนั้นขนาดพอดีกับมือพี่อ๋อเนาะต่อนอกจากนี้เนี่ยยังมี LG Optimus 2X ด้วยอันนี้วางขายแล้วด้วยแหละจริงใช่แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมต่อดีกว่านะคะปะ Optimus Black ก็มา LG มาน่าจะมาภายในเดือนนี้ด้วยนั่นแหละใช่แล้วค่ะแล้วก็มี Optimus 3D คนมาเป็นตระกูลเลยมากันครบอ่ะมากันทั้งครอบครัวปะเนี่ย Optimus 2X Optimus Black Optimus 3D LG คนมาลงหมดนะคะแต่ 3D นี่น่าจะโอเคนะเพราะว่า 3D ยังไม่ค่อยมีเนาะจริงๆตัว 3D เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเจองานหนักเมื่อไปชนกับตัว HTC เหมือนกันใช่ HTC มีอะไรเอาอะไรมาบ้างอะ HTC เอา Flyer มาเอา Sensation มาเอา Chacha มาเอา Salsa มาด้วยกาจะมาเปิด Fall Dance กันเลยทีเดียวยังไม่เปิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย Acer ก็มาเหมือนกัน Iconia Tab TwingIconia Tab A500 แล้วก็ A100 ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึง Iconia Smart S300 ด้วยนะคะส่วน Motorola ค่ะไม่แพ้ค่ะเอาซูมมาคาดว่าจะขายดีเทน้ำเชท่าได้หรอนะคะอีกแล้วเหรอเอาซูมมาเอา A-Trix มาอืมนะคะแล้วก็ iMobile ก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะ iMobile เอา iNote มาเหมือนกันโอ้โหอันนี้ตัวนี้ที่ประมาณว่ารอกันประมาณเกือบปีนั่นนะคะผมก็สำหรับว่าในอาทิตย์นี้ก็จบกันไปก่อนกับในช่วงพี่รับสื่อสารนี่แหละค่ะก็คือ Joy Sun Weekly ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาร่วมเม้นนะคะหรือว่าอยากถามอยากบอกอะไรเราก็ทิ้งคำถามไว้ได้ข้างล่างนี้เลยเช่นเดิมครับผมก็ยังไงแปะเอาไว้นิดนึงว่าช่วงพิรับสื่อสารก็ได้นะเราจะได้แบบว่าเอามารวมใส่ไว้ในนั้นหรือว่าบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องอะไรพิเศษอยากจะส่งถึงเราใช่
นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ Facebook Fanpage ของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของทางดอยซาแล้วก็ของทางเก่งกวิสเองนะคะสามารถไปแอดกันได้เนาะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะคะทำได้ตอบได้นะคะอับดุลเป็นอับดุลแล้วนี่เองเดี๋ยวนี้สามอับดุลทำได้ไม่ใช่ต้องพูดว่าเออสิอ๋อเหรออับดุลเออสิไม่เคยเล่นนะเอาใหม่อับดุลเอ้ยอับถามได้ได้ตอบได้ไม่ได้สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับพวกเราใหม่ในดอยซานมิกเลียที่หน้าสำหรับที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ